ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็แนะนำตัวนิดนึงผมธีรชาติจิตทวีโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อหมีนะครับเรียกหมีก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจแอมเวย์มาถึงตรงนี้ก็18ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าที่วันนี้ที่ผมจะมาคุยเนี่ยก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องอากาศเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำนะเรามาดูกันว่าเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศของแอมเวย์เนี่ยมันดียังไงมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเผื่อเราจะได้เห็นโอกาสทางการตลาดได้เห็นว่าเครื่องน้ำเนี่ยมันน่าใช้ยังไงบ้างนะครับน้ำดื่มทุกวันนี้คุณว่าสะอาดหรือเปล่าคุณเคยได้ยินไหมครับน้ำประปาดื่มได้คุณกล้าดื่มไหมครับน้ำประปาโอ้น้ำประปาที่โรงงานผลิตมาดื่มได้จริงครับแต่ระหว่างทางที่มาบ้านเราอ่ะท่อที่บ้านคุณเนี่ยกี่สิบปีแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก๊อกก็มีสนิมเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าดื่มใช่ไหมครับจริงๆน้ำประปานี่ดีนะครับแต่คุณควรจะมีเครื่องกรองน้ำสักตัวมากรองสิ่งเปื้อนที่มันปนมาระหว่างทางนิดนึงแล้วกรองคลอรีนออกไปเป็นน้ำที่ดีให้เราดื่มนะครับซึ่งอีสปริงช่วยคุณได้นะครับนะฮะเดี๋ยวคนี้บางคนก็บอกว่าในน้ำประปาเนี่ยคุณรู้ไหมครับมีสารหลายๆตัวที่อันตรายเช่นคลอรีนคลอรีนจริงๆเนี่ยไม่อันตรายแต่ถ้าคลอรีนโดนความร้อนเนี่ยมันจะแปลเป็นรูปเป็นคลอโรฟอร์มคลอโรฟอร์มเนี่ยถ้ากินไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับในน้ำประปาก็จะมีแบคทีเรียเรือไวรัสที่ทำให้โรคติดเชื้อต่างๆทางเดินอาหารแล้วก็มียาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมาจากการทำการเกษตรก็เกิดพวกอักเสบต่างๆนะตะกั่วนี่ก็ทำให้เป็นโรคนะฮะโรคประสาทไม่ค่อยดีนะครับโซเดียมก็โรคหัวใจซัลเฟตเรื่องทางเดินอาหารแคดเมียมโพแทสเซียมพวกนี้เป็นสิ่งปนเปื้อนที่สามารถค้นพบได้ในน้ำประปาดิบทั่วไปงั้นวันนี้เราหาวิธีกำจัดมันดีไหมครับหรืออย่างตัวร้อยขาเคยได้ยินไหมตัวร้อยขาเนี่ยย่านถนนวัดคูบอนเปิดก๊อกถึงตะลึงคุณนึกภาพคุณนะคุณกำลังอาบน้ำอยู่อาบน้ำย้ายตัวร้อยขาคุณรู้สึกไงครับหรือคุณแปรงฟันคุณมีแก้วใช่ไหมลองน้ำอยู่คุณแปรงลองน้ำจะบ้นปากโอ้โหมันดึงอยู่ในแก้วเลยคุณคิดว่าเป็นไงครับจริงๆกันปลาเนี่ยเขาทำน้ำได้สะอาดมากนะครับเพียงแต่ว่าท่อที่มาเนี่ยระหว่างทางมันมีการแตกไงมันมีการรั่วเนี่ยคราวนี้ไอ้ตัวร้อยขามันอยู่ในดินไงมันก็แทรกเข้าไปได้มันก็ปล่อยมาในน้ำที่เราเห็นมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องกรองน้ำกรองไว้หน่อยมันดีกว่าไหมครับดีกว่านะครับบางทีผมบอกว่าเพื่อนระวังนะเว้ยเพื่อนผมหลายคนก็กวนนะแบบเพื่อนผู้ชายนะมันกวนๆเนี่ยผมบอกว่านี่ระวังนะมีตัวร้อยขาในน้ำนะกินไปอันตรายนะบอกโอ้ยดีสิหมีมีตัวร้อยขาสิดีเอามาต้มกินนะเพิ่มโปรตีนในน้ำ คนมันจะไม่ซื้อมันก็พูดเล่นนะมันแย่กันเล่นนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีจะดีกว่าใช่ไหมครับนะนั้นเรามีเครื่องกรองน้ำก็ไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้หรืออย่างสาหร่ายพิษเนี่ยเคยได้ยินสาหร่ายมรณะไหมครับสาหร่ายเนี่ยมันมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยมันจะเกิดสาหร่ายพิษตัวเนี้ยจะแพร่พิษในน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งช่วงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจากการวิจัยพบว่าจะเป็นสามารถก่อให้เกิดมะเร็งตับได้เพราะหลายๆคนที่ซื้อสาหร่ายยี่ห้อต่างๆมากินนะครับสาหร่ายสเปรูลิน่าอะไรต่างๆยี่ห้อต่างๆก็ต้องเลือกโรงงานที่ผลิตที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับเพราะถ้าเลือกไม่ดีนะเขาผลิตมาไม่ดีอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนมาด้วยก็ได้คุณทานไปอาจจะเกิดโทษหรือคุณจะเจอซ้ำนะครับงั้นน้ำประปาหรือแม้กระทั่งคุณเคยได้ยินข่าวไหมบ่อตะกอนตะกั่วทลายเนี่ยเมื่อไม่ปีที่ต้นปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยที่ทองผาภูมิเนี่ยนะมีบ่อเก็บตะกอนตะกั่วของเหมืองแร่เคมโก้เป็นเหมืองแร่ตะกั่วที่มีปัญหาเดียวกับเหมืองแร่คิตตี้ตั้งอยู่ในที่การเกิดพังทลายลงมาทำให้ตะกั่วจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกับเขื่อนศรีนครินทร์เป็นการเพิ่มตะกั่วในเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นต้นทางมาผลิตน้ำประปาแถวฝั่งทนเพราะฉะนั้นนะน้ำประปาช่วงที่ผ่านมาก็จะมีอะไรครับมีตะกั่วเพิ่มขึ้นกินตะกั่วมากๆก็เป็นมีปัญหาทางด้านสมองเห็นไหมครับคนท้องกินตะกั่วมากๆก็จะมีปัญหาตามหลังได้เพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเราควรจะต้องระวังนิดนึงนะครับเราถ้ามีเครื่องกรองน้ำกรองตะกั่วออกได้ดีไหมครับอย่างอีสปริงเนี่ยกรองสารตะกั่วได้ไม่ยากเลยนะครับน้ำฝนมีใครยังดื่มน้ำฝนอยู่ไหมครับน้ำฝนก็มีปัญหาเรื่องตะกั่วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ฝนกดจะเคยได้ยินไหมครับน้ำฝนบางคนบอกเอ้ยฝนผมไม่ลองหรอกผมรอให้มันตกนานๆแล้วค่อยไปลองโอ้โหพอกันนะครับพี่สาวผมเนี่ยนะอยู่ตรงรังสิตแล้วเขาก็ใช้น้ำคลองเอาน้ำคลองเขาจะมากวนสารส้มแล้วก็มาทำน้ำใช้แล้วก็เอาน้ำฝนมากินผมบอกว่าน้ำฝนอันตรายมากนะเขาบอกเอ้ยเขากินทั้งนั้นน่ะผมก็เอาเครื่องกรองน้ำของเราเนี่ยไปลองเขาเอาน้ำฝนใส่องค์นะผมกรองจากองค์หนึ่งนะไปใส่อีกองค์หนึ่งโอเคไหมฮะแล้วก็ถอดไส้กรองให้เขาดูคุณเชื่อไหมว่าไส้กรองมันจะดำปีเลยเดี๋ยวผมมีไส้กรองให้คุณดูนะไส้กรองที่ผ่านกรองการกรองน้ำฝนเนี่ยสกปรกกว่าเครื่องกรองที่กรองน้ำประปานะครับเพราะฉะนั้นน้ำฝนเดี๋ยวนี้เลิกนะครับถ้าใคร
ที่มีญาติพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักอยู่ต่างจังหวัดแล้วกินน้ำฝนอยู่นะครับค่อยๆเลิกได้ไหมหรือถ้าจะทันจริงๆนะติดเครื่องน้ำมากองน้ำฝนอีกทีแล้วคุณจะหนาวนะครับแล้วคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นกับน้ำฝนที่คุณดื่มอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าโอเคต้มน้ำแล้วกันหลายคนของแอร์ต้มน้ำนะที่บ้านผมต้มน้ำมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็เลิกใช้แล้วตอนนี้มาใช้เครื่องน้ำต้มน้ำดีไหมมาดูในข่าวหนังสือพิมพ์ลงแย่ๆเลยเขาบอกว่ามีการสัมภาษณ์ถามหนังสือว่าเอ้ยเนี่ยกินน้ำอะไรดีเขาบอกว่าจากวารสารน้ำก๊อกของการประปานครหลวงวารสารน้ำก๊อกนะของการประปานครหลวงระบุว่าน้ำประปาผสมคลอรีนทำจากน้ำคลองที่มีปุ๋ยเคมีอื่นๆปนเปื้อนเมื่อนำมาต้มเชื้อโรคตายหมดก็จริงแต่เคมีเหล่านี้ไม่ได้สูญสลายไปจากการวิจัยของอย.อเมริกาพบว่าคลอโรฟอร์มจำได้ไหมฮะคลอโรฟอร์มก็คือคลอรีนที่โดนความร้อนใช่ไหมครับคลอโรฟอร์มเนี่ยจะเกิดจากคลอรีนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะจากการทำให้น้ำอุณหภูมิสูงขึ้นเห็นไหมครับคือต้มน้ำปุ๊บคลอรีนเป็นคลอโรฟอร์มคลอโรฟอร์มเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะสรุปแล้วไม่ควรต้มน้ำดื่มเพราะจะไปเร่งปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนทำให้เกิดคลอโรฟอร์มเร็วขึ้นสะสมตัวทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นด้วยจากวารสารน้ำก๊อกของการประปานครหลวงอ้าวแล้วไหนบอกว่าน้ำประปาดื่มได้ไงก็ดื่มได้ไงคือแบบว่าน้ำไม่ได้ต้มไงดื่มได้แต่ถ้าเอาน้ำประปาไปต้มเนี่ยอันตรายจริงคนโบราณถึงฉลาดนี่ครับเขาทำไงครับเขาเอาน้ำประปาทำอะไรก่อนครับใส่องค์ก่อนใส่ตุ่มก่อนไงแล้วฝาปิดไว้แล้วจะทำกับข้าวจะทำล้างผักจะหุงข้าวก็ค่อยเปิดฝาองค์มาตักใช่ไหมครับมีพวกเรามีใครบ้างอยากกินมาม่าเอาหม้อมาใบเปิดน้ำก๊อกต้มเลยมีไหมครับโอ้โหฆ่าตัวตายชัดๆเลยนี่แหละพวกเราก็ทำกันเป็นกิจวัตรใช่ไหมครับนี่แหละครับวันนี้เราไม่มีความรู้พวกนี้ครับแต่ถ้าเรามีเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำอีสปริงจะกรองคลอรีนออกไปเมื่อเรามาต้มน้ำก็จะได้น้ำที่สะอาดและอร่อยด้วยถ้ามีเครื่องน้ำหน่อยไม่ดีหรอครับนะตรงนี้ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับอย่าไปต้มน้ำดื่มนะครับซื้ออีสปริงดีกว่าบางคนก็บอกว่าอ่ะโอเคไม่ต้มก็ได้ซื้อกินเลยไปซื้อเนี่ยน้ำถังกินพวกเราเคยซื้อพวกนี้กินไหมครับเดี๋ยวนี้ถังเท่าไหร่เลยไม่รู้นะ10เท่าไหร่หมดแล้วทนัด12 13บาท15บาทประมาณนี้แล้วแต่ที่เนาะประมาณนี้เนาะผมถามคุณง่ายๆสะอาดจริงหรอขอโทษนะมีบางคนผมน็อฟฟี่ไม่มีที่ทิ้งฉลากทิ้งมาในนี้มีไหมมีคนอย่างนี้ใช่ไหมบางคนสูบบุหรี่ไม่มีที่เขี่ยหงายฝามาเขียบบุหรี่มีไหมบางคนยิ่งกว่านั้นขอโทษนะเดี๋ยวมา ไม่มีตุ้ยใส่มาในนี้คือว่าเป็นไปได้ไหมคือพวกเราคงไม่ทำนะพวกเรามีการศึกษาพอโอเคไหมแต่คุณรู้ได้ไงว่าไอ้ถังนี้มันไปลงบ้านไหนไม่รู้บ้านนั้นเป็นยังไงไม่รู้แล้วพอเขาใช้เสร็จเขาก็ไปล้างเสร็จก็กลับมาให้คุณกินแล้วคุณก็คาดหวังว่าเขาคงจะล้างดีฆ่าเชื้อโรคดีแล้วถ้าคุณมีโอกาสไปเที่ยวโรงงานพวกนี้นะคุณจะไม่กล้ากินอ่ะคุณนึกภาพไหมแหลกไม่ลงอ่ะคุณนึกภาพไหมโอ้โหถ้าคุณเป็นคนพวกนี้นะคุณคิดคอมมอนเซนส์นะเขาขายคุณถัง12บาทเขากำไรกี่ตังค์คุณว่าน้ำผลิตน้ำพวกนี้ต้นทุนแพงที่สุดคืออะไรรู้ไหมค่าขนส่งคุณว่าหนักไหมน้ำเนี่ยหนักไหมคุณถังหนึ่งแล้วคุณต้องจ้างลูกจ้างไหมขับรถไปส่งลูกจ้างแบกขึ้นคอนโดปึ๊กมา12บาทน้ำต้นทุนจริงไม่กี่ตังค์หรอกมันแพงที่ขนส่งจริงแล้วพวกนี้เขาจะจ้างพวกคนงานต่างด้าวที่ไม่มีแบบนี้แล้วก็ไม่ใส่เสื้อนะกล้ามใหญ่ๆมาถึงปุ๊บเอาถังมาเอาน้ำล้างเอาแฟบใส่ลวกๆปุ๊บพึ่งเสร็จนะก็เอามาตั้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเอาน้ำมากรอกกรอกไปเหงื่อก็หยดใส่ไปด้วยจิ้งหยดก็หยดไปด้วยแล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาเสร็จนะแล้วเขาก็จะซีลใช่ไหมบางทีซีลเขาทำง่ายๆนะเขาเอาพลาสติกมาวางเอาน้ำร้อนราดมันก็จุกขดตัวเสร็จละโอ้พอเรามาถึงบ้านนะแกะแควโอ้โหพัดเจออะไรอย่างดีจริงๆมันคุณก็ทำได้ที่บ้านน้ำข้างในเป็นไงบางคนเปิดมามีลูกน้ำมาจ่าเอ๋ช่อนี้จ่าอยู่ข้างในน่ะบางอันที่ก้นก็มีขี้ตะไคร้เคยเจอไหมครับแล้วคุณยังกินอีกเหรอ12 บาท13 บาทคุณรู้ไหมถ้าคุณซื้ออีสปริงไปเนี่ยนะคุณใช้เฉลี่ยมาต้นทุนถูกไอ้ถังนี่คุณเคยได้ยินไหมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางทีคุณคิดว่านี่มันถูกอ่ะแต่จริงๆคุณกลับสูญเสียมันมากกว่านะครับ
ลองดูเดี๋ยวดูอีสปริงว่าดีกว่ายังไงนะมาดูกันนะครับงั้นฝากนิดนึงสำหรับที่กินอย่างนี้นะครับคุณเคยเห็นไหมถังเนี้ยแต่ถังใหญ่แล้วถังใสเคยเจอไหมฮะอย่างถังใสเนี่ยโอ้ยถังนึงเท่าไหร่40-50 บาทนะ60 บาทบางยี่ห้อเห็นไหมมันต่างกันชัดเจนเลยมันต่างที่ตรงไหนครับคุณภาพของน้ำเห็นไหมทุกคนกลับคิดในใจเดี๋ยวงั้นใช้กลับไปซื้อถังใสแล้วกันถังใสก็พอกันนะคุณเคยไปดูเวลาเขาขนส่งไหมไอ้พนักงานขึ้นไปเหยียบเห็นไหมมีรอยมือรอยตีนไปหมดเลยนะน้ำเราผลิตมากี่วันก็ไม่รู้คุณสู้ซื้อเครื่องกรองน้ำแล้วผลิตเองดีกว่าสบายใจนะครับเขาไปเซอร์เวย์ในท้องตลาดพบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดกว่า 80% แบคทีเรียเกินมาตรฐานหยิบมาปุ๊บแบคทีเรียเกินหยิบมาปุ๊บแบคทีเรียเกินผมเนี่ยเวลาสาธิตผมต้องไปซื้อน้ำพวกนี้มานะบางขวดผมมาหงายดูนะโอ้โหมีฝุ่นบางทีก็มีนะคุณลองไปดูก็ได้บางขวดก็จะมีคุณกล้ากินอ่ะบางทีเราอยู่นอกบ้านเราจะไปก็ต้องซื้อพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเราน่าจะมีน้ำกรองดีๆกินไม่ดีกว่าแล้วครับบางคนก็ไปซื้อแบบขวดแก้วใสยี่ห้อนี้เคยไหมครับเคยมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียในขวดเนี้ยมีฉลากยาอยู่เห็นไหมครับยาแก้อักเสบนึกออกไหมบางคนซื้อมากินเสร็จมือบอลพอหมดแล้วไม่มีที่ทิ้งม้วนยัดใส่ปากขวดพอมันลงไปมันก็คลี่ออกมาฮะมันก็เทไม่ออกเขาคิดจะเดี๋ยวมันก็ไปล้างแล้วโรงงานนี้เขาดีนะเขาล้างจริงนะเขาล้างต้มล้างต้มจนไอ้ตะกั่วที่มันเคลือบมันหลุดหมดแล้วโอเคไหมฉลากหลุดหมดแล้วมันก็เหลือพลาสติกอยู่ไงมันล้างไงก็ไม่ออกล้างต้มเสร็จแล้วเติมน้ำเสร็จตอนขาออกมีคิวซียืนมองนะคิดมองวันเป็นหมื่นขวดจะเห็นไหมนะถามจริงแล้วมันใสอย่างเงี้ยมันก็ปล่อยมาปุ๊บตาดีได้ตาร้ายเสียคุณจะเป็นตาร้ายหรือตาดีผมไม่รู้วันนี้เราทำไมไม่ผลิตเองขวดเราก็ล้างเองเก่าเราก็เปลี่ยนขวดสบายใจกว่าไหมครับนะผมว่าดีกว่าเยอะนี่ครับผมเอามาโชว์ได้เพราะว่ามันเป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะครับจับโกหกโคกแหกตาหลอกขายน้ำก๊อกคุณคิดดูนะครับบริษัทน้ำอัดลมทั้งหลายก็มาผลิตน้ำดื่มในบ้านเราด้วยใช่ไหมครับอย่างโคกก็ผลิตน้ำดื่มยี่ห้อน้ำทิพย์ใช่ไหมครับเบปซี่ผลิตยี่ห้ออะไรครับคริสตัลใช่ไหมสิงก็ผลิตน้ำสิงใช่ไหมมันก็จะมียี่ห้อผลิตต่างๆเต็มไปหมดเลยเช่นกันครับโค้กก็ผลิตน้ำดื่มที่ขายในยุโรปด้วยเขาตั้งชื่อว่าดาซานี่แล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันมีปัญหาครับก่อนหน้านี้บริษัทโคคาโคล่าได้โฆษณาสรรพคุณน้ำดื่มของตัวเองว่าอย่างเลิศหรูว่าเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่มาจากเขตเพ็กแฮมมีสโลแกนประจำตัวว่าของแท้และแน่นอนเขาบอกเขาผลิตน้ำแร่นึกภาพไหมซึ่งทำให้ลูกค้าต่างคาดหวังว่าน้ำในขวดสีฟ้าใสสูยี่ห้อนี้จะเป็นน้ำดื่มที่มาจากแหล่งธรรมชาติบริสุทธิ์และสะอาดและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคตามคำโฆษณาอย่างไรก็ดีท้ายที่สุดบริษัทโคคาโคล่าก็ต้มก้มหน้ายอมรับความจริงเมื่อผู้บริหารระดับสูงของโค้กได้ออกมายืนยันว่าถึงแม้น้ำที่ใช้จะเป็นน้ำป่าแต่ก็ผ่านการกรองสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นกระบวนการสลับซับซ้อนก่อนบรรจุขวดและการันตีได้ว่าน้ำดื่มของโค้กนั้นมีคุณภาพเหนือน้ำก๊อกธรรมดาอย่างแน่นอนแต่โฆษณาว่าเป็นน้ำแร่จากเขตเพ็กแฮมขาย500 มิลลิลิตรราคา68 บาทในยุโรปเพื่อนโกหกเลยอ่ะแล้วคุณว่าบ้านเราเป็นไงครับผมก็ไม่รู้นะแต่เขายังกล้าโกหกเลยอ่ะจนออกหนังสือพิมพ์เลยคุณคิดดูสิครับเรากินน้ำอะไรอยู่เคยสนใจบ้างไหมคุณมีซื้อกินไม่เอาละซื้อเครื่องน้ำดีกว่าบางคนก็คิดได้ก็ซื้อเครื่องน้ำเลยอย่างคุณแม่ผมนะซื้อเครื่องน้ำมา20 ปีแล้วตั้งแต่รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยแรกๆเลยเป็นบ้านแรกๆที่ใช้รุ่นพวกนี้เลยเครื่องน้ำท่อคู่เคยเห็นไหมฮะท่อแซลเลตโอ้ยอดนิยมยอดฮิตใช้กันระนาวมีประโยชน์อะไรจะมีคาร์บอนอยู่อันนึงมีเรซินอยู่อันนึงคาร์บอนก็กรองพวกคลอรีนกลิ่นสีเรซินก็กองพวกความกระด้างของน้ำออกไปก็ดูเหมือนดีนะแต่กองมันคุณภาพธรรมดามากเลยซื้อมาแล้วกองประมาณช่วง 2-3 อาทิตย์แรกดีหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพราะอะไรจะเลยนะโอ้โหมันกองไม่ได้เยอะหรอกไอเนี้ยมันเป็นเม็ดคาร์บอนเป็นเม็ดใช่ไหมครับเป็นเม็ดแบบเนี้ยเป็นเม็ดนะอยู่ในเนี้ยเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายอ่ะน้ำซึมผ่านทรายมันจะดูดซับได้ดีไหมมันดูดซับได้ไม่ดีเพราะมันก็เป็นทรายมันน้ำไหลปุ๊บปุ๊บไหลผ่านไปละมันแทบไม่ได้กรองเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับข้ามไปก่อนบางคนก็ไปซื้อบางยี่ห้อพวกนี้ยี่ห้อพวกนี้นะคุณดูนะมันกรองได้แค่ไหนเองกรองได้อะไรครับ
0.5 ไมครอนเครื่องน้ำ e-spring ของเรากรองได้0.2 ไมครอน0.2 ไมครอนโอ้ยต่างกันนิดเดียวคุณมีนิดเดียวเหรอครับ2กับ5นี่ต่างเยอะไหมฮะเยอะนะครับ 2-3 เท่านะครับต่างกันได้เยอะมากเลยนะครับบางคนก็ไปหยอดตู้เออหยอดน้ำปัดเดียวหยอดเคยหยอดไหมพวกหยอดตู้ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างพวกตู้พวกนี้นะน้ำลิตรละบาทลิตรละ6สลึงอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อบางดีหน่อยก็ลิตรละบาท50แล้วดีไม่ค่อยดีก็ลิตรละบาทเนี่ยเวิร์กเหรอครับเขาใช้ส่วนใหญ่เขาใช้ระบบ reverse osmosis reverse osmosis เป็นไงผมจะให้ดูรูปนี้เครื่องมันก็จะมีหน้าตาประมาณเนี้ยก็จะมีท่อๆๆเยอะๆแล้วก็กรองน้ำเสร็จมาใส่แท่งอันนี้แล้วก็ปั๊มจากแท่งเนี้ยมาผ่านกรองนี้ใช้เวลาคุณกดปุ่มนี้ปุ๊บน้ำจะไหลแต่มันจะไหลออกจากแท่งนี้มันจะดูดน้ำจากแท่งนี้พอน้ำจากแท่งนี้เริ่มร่อยหรอจนเกือบหมดปุ๊บเครื่องปั๊มก็จะทำงานดูดน้ำนี้มาใส่ในนี้ใหม่นี่คือระบบ reverse osmosis แล้วถามว่ามันดีไหมมันกรองมานะจนน้ำที่ได้นะมันเหมือนน้ำกลั่นนะผมถามคุณว่าคุณกล้ากินน้ำนี้ไหมน้ำอะไรครับน้ำกลั่นแบตเตอรี่กล้าหิวน้ำไหมครับผมลินให้แก้วเอาไหมฮะเอาไหมฮะทานไหมครับโอ้น้ำกลั่นเลยนะสะอาดทำไมเราไม่กล้ากินนะครับใช่ครับน้ำกลั่นเนี่ยแบตเตอรี่เขามีไว้ทำอะไรครับไว้ใส่แบตเตอรี่เพื่อเจือจางกรดต่างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีไว้ดื่มนะเพราะว่าดื่มเราไปปุ๊บจะมีปัญหาต่อร่างกายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างคุณรู้ไหมครับว่าน้ำแก่แบตเตอรี่พวกนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีใครใช้กระบวนการต้มเดือดเป็นไอโคบแน่นประโยชน์น้ำแล้วนะไม่มีใครใช้แบบนี้เขาใช้ระบบ reverse osmosis กรองใส่พวกนี้หมดแล้วนะครับเพราะน้ำที่ผ่านการกรองโดยระบบ reverse osmosis เนี่ยจะได้คุณภาพใกล้เคียงกับน้ำกลั่นมากเลยคือน้ำแทบจะเป็น H2O เลยอ่ะแทบจะไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยนะครับซึ่งมีอันตรายมากนี่คุณอ่านข่าวสักพิมพ์ก่อนแฉน้ำหยอดเหรียญมาทำไปทำร่างกายพังเละเผยพิษร้ายสุดๆสารพัดโรคถามหาโรคฟันและกระดูกพรุนเป็นยังไงจะไล่กดฟังโรคกระดูกพรุนเป็นยังไงคุณเคยไหมว่าเวลาคุณเคยได้ไหมกินเป๊ปซี่กินกาแฟและกระดูกพรุนเคยได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยแคลเซียมเนี่ยนะจะทำงานอย่างนึงคือขับของเสียออกจากร่างกายสมมติเรากินกาแฟหรือกินน้ำอัดลมหรือกินแอลกอฮอล์อะไรลงไปบางอย่างเนี่ยร่างกายต้องขับไปเช่นคุณดื่มกาแฟเนี่ยคุณเคยไหมอีกสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคุณไปปัสสาวะคุณได้กลิ่นกาแฟเคยไหมครับนั่นแหละกาแฟเนี่ยออกไปพร้อมกับแคลเซียมแหละร่างกายคุณก็สูญเสียแคลเซียมไปร่างกายก็จะต้องละลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาใช้เห็นไหมครับกระดูกเราก็จะพรุนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรากินอะไรเป็นพิษลงไปเนี่ยเราจะเสียแคลเซียมเช่นกันถ้าเราดื่มน้ำที่เป็นระเบียบโรบอสโมซิสน้ำจะมี pH เป็นกรดเมื่อเรากินเข้าไปปุ๊บแคลเซียมก็ต้องมาปรับสภาพมันแล้วก็ปัสสาวะออกไปก็จะเป็นปัญหาอีกมาดูในเนื้อข่าวดีกว่าเห็นชัดเลยนะเห็นไหมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพราะแคลเซียมเนี่ยจะช่วยทำงานอย่างช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแคลเซียมในเลือดลดลงหัวใจจะทำงานผิดปกติน้ำ RO บริสุทธิ์หยุดดื่มดีกว่ามาดูนะครับน้ำบริสุทธิ์คือน้ำที่ผ่านกระบวนการกันหลายๆครั้งหรือกระบวนการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า reverse osmosis ซึ่งเรียกกันสั้นๆว่าน้ำ RO บริสุทธิ์นั้นมีอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากถ้าหากนำมาดื่มหรือทำอาหารกินเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกรดมีความสามารถในการสกัดกัดกร่อนและดึงดูดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทำให้เกลือแร่หลุดออกจากอาหารเรือต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเห็นไหมครับในเนื้อข่าวก็จะบอกงี้นะครับเขาบอกว่าผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากน้ำเมาบริสุทธิ์ขั้นแรกภายในปากจะก่อให้เกิดปัญหาโรคฟันเนื่องจากการสกัดดึงดูดแร่ธาตุในฟันเป็นไปธรรมชาติของน้ำเมาผู้ที่ดื่มน้ำเป็นประจำจะมีอาการเสียฟันและเกิดโรคฟันได้ง่ายนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายขาดเกลือแร่เพราะน้ำเมาบริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เกลือแร่หลุดออกจากเซลล์และอวัยวะต่างๆของร่างกายผู้ที่ดื่มน้ำเมาบริสุทธิ์เป็นประจำจะมีเกลือแร่ขับทางปัสสาวะมากกว่าคนดื่มน้ำธรรมดาเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมครับหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับดูต่อนะครับจะเห็นได้ว่าข้อเสียและอันตรายของน้ำเมาบริสุทธิ์นั้นมีมากถ้าจะให้ดีขอสรุปว่าน้ำเมาบริสุทธิ์หยุดดื่มดีกว่าผู้สนใจเรื่องนี้โปรดติดต่อมาสอบถามเรื่องเสื้อพี่ไอโนวิวิทเบอร์โทรเบอร์นี้ยินดีส่งเอกสารเกี่ยวข้องให้ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆส่วนผู้ที่โต้แย้งหรือไม่เชื่อข้อมูลดังกล่าวข้างต้นก็ลองดื่มน้ำเมาบริสุทธิ์เรื่อยๆแล้วกันการเวลาจะพิสูจน์เองเห็นไหมครับเมื่อไรคุณดื่มไปเรื่อยๆปุ๊บคุณก็มีโอกาสเสียวฟันคุณสังเกต ง่ายๆนะถ้าคุณรู้จักใครที่ดื่มน้ำ RO เป็นประจำนะปี2ปี3ปีอ่ะมักจะมีปัญหาเรื่องโรคฟัน
ไปสังเกตดูได้นะครับนี่คือสิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แล้วทำไมเมื่อมันไม่ดีงี้รัฐบาลไม่สั่งห้ามขายระบบนี้แหละเขาบอกว่าไงแบบคืออย่างนี้เขาบอกว่าผมเปรียบเทียบง่ายๆคุณฟังก็ได้นะคุณว่าระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องอ่ะคุณว่ากินข้าวอะไรนี่มีประโยชน์กว่าข้าวกล้องแต่ทุกวันนี้คุณกินข้าวอะไรครับคุณกินข้าวอะไรข้าวขาวอะเมื่อกี้นอนแอร์นอนไม่แอร์อะไรดีกว่านอนไม่แอร์แล้วคุณนอนอะไรแอร์คนเรามันแปลกว่าชอบทำตรงกันข้ามเลยนะผมถามคุณว่าลองคิดกันเล่นๆนะถ้ารัฐบาลสั่งประกาศว่าต่อไปนี้เลิกขายข้าวขาวหมดเลยเลิกขายข้าวห้ามขายเลยขายแต่ข้าวกล้องคุณว่าเกิดปัญหาไหมครับทำไมเราไม่กินข้าวกล้องครับคือข้าวกล้องมันแข็งใช่ไหมข้าวขาวมันอร่อยมันนุ่มใช่ไหมแล้วคุณกินข้าวกล้องคุณได้แร่ธาตุกินข้าวขาวไม่ได้แร่ธาตุนะคุณทำไงเขาก็อ้างบอกว่าโอ้เดี๋ยวแร่ธาตุเอาจากอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาจากข้าวหรอกใช่ไหมครับกลับกันน้ำมาโอไม่มีแร่ธาตุน้ำเครื่องกรองทั่วไปมีแร่ธาตุเขาก็อ้างเหมือนกันโอ้น้ำโอก็กินได้แร่ธาตุไปเอาจากอื่นแล้วกันเห็นไหมเขาอ้างได้ไหมอ้างได้แต่ข้าวนี่ยังมีเหตุผลนะเรากินข้าวขาวเพราะมันอร่อยใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมน้ำมาโอกินไม่อร่อยเลยจริงๆลองดื่มดูไหมเอามามาลองดื่มดูไหมคุณลองดื่มดูคุณจะรู้เลยมันไม่อร่อยเลยทำไมก็ต้องฝืนกินกันก็ไม่รู้นะทั้งที่น้ำแร่มันอร่อยกว่าเยอะเลยอะแตกต่างมากเลยแล้วมีประโยชน์กว่าด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะพูดจากใจเลยนะเครื่องน้ำมาโออย่าไปซื้อเลยนะครับมันไม่มีประโยชน์จริงๆนะแล้วพวกอาโอที่ไม่ราคาไม่ถึงหมื่นนะอย่าไปซื้อเลยนะเพราะอาโอพวกนั้นไม่ใช่อาโอแท้เป็นของปลอมอาโอแท้ๆเนี่ยต้อง 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นขึ้นไปอย่างไอ้เลือกลักนะตัว 70,000 กว่าบาทอาโอของแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับผมแนะนำเลยนะครับมาดู e-spring ดีกว่าสรุปนะดีสุดนะซื้อ e-spring ไปลองใช้ดูคุณจะพบว่ามันดีกว่าจริงๆแล้ว e-spring ดีไงมาดูสเปคมันนะอย่าที่บอกอย่าซื้อเพราะว่าเราแค่บอกว่าดีมาดูสเปคดีกว่านะครับมาดูนะครับของเรากองยังไงเรากองโดยใช้คาร์บอนกำมันตัวเดียวกับกองอากาศนี้แหละคาร์บอนกำมันนะเมื่อกี้ดูดในอากาศนี่ดูดในน้ำโอเคไหมครับคาร์บอนกำมันเรามีหน้าสัมผัสถึง 446,000 ตารางเมตรหรือเท่ากับ69สนามฟุตบอลเรามีประโยชน์ยังไงครับจะดูดคลอรีนความใสของน้ำทำให้น้ำ 0.2 ไมครอนนะขจัดปนเปื้อนได้ 0.2 ไมครอนกว่า140ชนิดตะกั่วเห็นไหมตะกั่วออกได้ปลอดสารประกอบอินทรีย์บ็อกซ์ไดโอลมิเทนทั้งหลายออกได้หมดแก๊สโซลีนในที่มาจากน้ำมันก็หมดและกรองได้ถึง 5,000 ลิตรต่อ1ไส้กรองครับหรือ1ปีแล้วแต่จะถึงก่อนและสามารถปล่อยแคลเซียมแมกนีเซียมฟลูไรด์ออกมาได้ทำให้น้ำที่กรองผ่านเครื่องน้ำอีสปริงมาเป็นเหมือนน้ำแร่ครับแล้วไส้กรองมันเป็นยังไงล่ะคุณหมีอ่ะไส้กรองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไส้กรองจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลมๆแบบนี้นะครับมันอยู่ในเครื่องเดี๋ยวผมแกะให้ดูตอนท้ายนะครับมันจะกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไส้กรองรุ่นที่แล้วนะครับแต่คล้ายๆกันนะครับนี่ผมผ่าครึ่งไส้กรองรุ่นที่แล้วไว้ให้ดูนี่คือผ่าครึ่งมาแล้วนะครับจริงๆแล้วไส้กรองอีสปริงรุ่นใหม่เนี่ยจะมีหลอด UV อยู่ตรงกลางเลยแต่นี่ยังไม่มีนะครับไม่มีหลอด UV ตรงกลางนะน้ำเนี่ยจะซึมจากด้านนอกทะลุผ่านคาร์บอนมาเข้ามาข้างในคาร์บอนนี่จะดูดซับสารพิษเอาไว้น้ำที่ใสจะออกมาตรงกลางนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอีสปริงจะมีหลอด UV ฆ่าเชื้อเลยอยู่ในตรงกลางเลยนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนที่ใสตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันอัดเป็นแท่งเป็นฝุ่นละเอียดนะคุณผู้หญิงคนไหนที่ทาตาอายแชโดว์หมดนะเอานี่ไปทาแทนได้นะครับสีดำนะสีแบล็คพูดเล่นนะครับมันพูดเล่นนะมันละเอียดขนาดนั้นนะครับคุณลองมาจับดูได้แต่คาร์บอนกำมันทั่วๆไปที่ใส่ท่อคูลจะเป็นเม็ดเพราะน้ำซึมผ่านทรายกับน้ำซึมผ่านดินเหนียวอันไหนจะกรองได้ดีกว่ากันครับดินเหนียวดีกว่าเยอะนึกออกใช่ไหมครับงั้นรูเนี่ยมันแค่ 0.2 ไมครอนไงคุณเอาน้ำหยดลงไปนี่ไม่ผ่านนะครับมันต้องใช้แรงดันแต่เนี่ยคุณน้ำหยดไปมันก็ซึมมาถึงก้นแหละเห็นไหมครับมันต่างกันตรงนี้นะครับเห็นยังครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับอ่ะมาดูต่อแล้ว UV ตรงกลางทำงานยังไง UV ตรงกลางนะให้ความเข้มแสง80มิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตรสามารถฆ่าแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.99% โอ้ฆ่าได้ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ถึง4อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปิดเครื่องนิดนึงมันมีจุดเด่นอยู่3จุดในเครื่องน้ำอีสปริงตัวนี้จุดเด่นที่1คือมีระบบ inductive coupling คือการที่สายไฟกับน้ำเนี่ยแยกออกจากกันชัดเจนนะเดี๋ยวคุณลองดูที่เครื่องนะครับนี่คือเครื่องอีสปริงใช่ไหมครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับนี่คือแผงวงจรคอมพิวเตอร์ที่จะคอนโทรลทั้งหมดเลยกับการเปิด UV ตรงนี้คุณเห็นว่าเนี่ยสายไฟนะมีสายไฟแต่นี่คือเครื่อง UV อยู่ในหลอดนี้ไฟกับน้ำไม่อยู่ด้วยกันถูกไหมครับเวลาคุณปักไฟอ่ะคุณจะเปิดไฟอะไรสายไฟต้องมาลิงก์ถึงหลอดใช่ไหมฮะมันจะติดไฟได้แต่เนี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีการช็อตนะแล้วมันควบคุมไงคุณหมี
มันควบคุมโดยใช้ระบบ Industry Cupping เนี่ยนะครับเป็นไงครับ Industry Cupping ก็คือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือแท่นชาร์จที่คุณเสียบอ่ะคุณเสียบชาร์จแบตมือถืออย่างเงี้ยใช้หลักการเดียวกันจึงทำให้ปลอดภัยเห็นไหมครับอันที่2ก็คือว่าระบบ Instant On Instant On หมายความว่าไงครับ UV จะไม่ทำงานนะครับคุณเสียบปลั๊กไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลย UV จะไม่ทำงานจนกว่ามีแรงดันน้ำเข้าไปปุ๊บเซ็นเซอร์จะไปบอกที่คอมพิวเตอร์นี้ให้จ่ายไฟมาจ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามา UV ถึงจะติดครับเนี่ย UV ถึงจะติดเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดไฟมันจะทำงานต่อเมื่อมีน้ำไหลเข้าเท่านั้นนี่คือข้อดีอินแทสซอนและอันที่3มีสมาร์ทชิปบนหัวของไส้กรองเนี่ยจะมีเหมือนซิมการ์ดฝังอยู่ตรงนั้นนะซิมการ์ดตัวเนี้ยจะเมมโมรีไว้เลยว่าใช้น้ำมากี่ลิตรแล้วกี่ลิตรแล้วเวลาคุณเอาไส้กรองเก่าอันเนี้ยไปใส่เครื่องไหนก็ตามตัวมันจะจำตัวมันเองได้ว่ามันใช้ไปกี่ลิตรแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครมาเปลี่ยนไส้กรองคุณก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเปลี่ยนของเก่าหรือของใหม่ให้เราเช่นเวลาเปลี่ยนไส้กรองอันใหม่ปุ๊บมันจะขึ้น 100% เลยเห็นไหมถ้าเปลี่ยนอันเก่ามามันจะขึ้น 50% เราจะเห็นได้ชัดเห็นไหมนี่คือความเด่นมันมี3อย่างนี้นะครับโอเคปัดก่อนนะครับมาดูต่อนะครับคราวนี้ระบบการไหลของน้ำน้ำเป็นยังไงน้ำมันจะไหลนะครับถ้าคุณดูนะครับผมจะเปรียบเทียบนี้ให้ดูมาดูพร้อมกันด้วยกันนี่ผมใช้ปั๊มน้ำไดโว่ดูดน้ำบนอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นสมมติเป็นก๊อกอ่างซิงที่บ้านคุณก็ติดหัวเครื่องน้ำแมนเบย์ไปอย่างนี้นะครับน้ำที่คุณเห็นเป็นเส้นๆนี่คือน้ำปกติคุณก็เปิดปิดโดยการใช้วาล์วน้ำปกติล้างจงล้างจานอะไรได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณจะใช้น้ำปลาอีกแบบนึงคุณก็ปรับมาตรงกลางนะครับตรงนี้ตรงกลางนี่ก็เป็นน้ำปลาเหมือนกันแต่เป็นน้ำปลาแบบเป็นเส้นแบบนี้เป็นแบบฟองฟูอันนี้จะประหยัดน้ำกว่านะครับแล้วถ้าเกิดคุณใช้น้ำกรองคุณก็โยกไปข้างหลังน้ำปลาทะเยไหลตรงๆนะมันจะไหลเข้าท่อใหญ่มาเข้าหลังเครื่องนะเข้าหลังเครื่องทำยังไงนะมันจะเข้ามาหลังเครื่องแล้วมันเข้ามาในเครื่องแล้วมันเข้ามาปุ๊บมันจะมาอยู่ในกระบอกนี้นะครับแล้วแรงดันน้ำนะครับมันจะดันน้ำเนี่ยผ่านไส้กรองเข้าไปที่กลางๆแล้วมันจะมีแผ่นสเลตอยู่แผ่นหนึ่งคาร์บอนนี้จะกรองสิ่งปนเปื้อนแล้วเนี่ยน้ำที่ได้จะใสแล้วแต่มันอาจจะมีแบคทีเรียและไวรัสได้มันก็จะถูกบีบน้ำจะถูกบีบไหลทำมาเนี้ยมาที่ข้างล่างแล้วก็น้ำจะถูกไล่จากนี้ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นน้ำทุกหยดเนี่ยจะผ่านหลอด UV จากก้นไปสู่หัวเลยแล้วก็ออกมาที่ตรงนี้เป็นน้ำที่กรองแล้วน้ำที่กรองแล้วก็จะออกมาที่ตัวนี้เราก็สามารถลองน้ำตัวนี้มาใช้ได้เลยนี่คือน้ำที่กรองและสะอาดแล้วแล้วฆ่าเชื้อโรคโดยยูนต้าไวรัส 99.99% แล้วน้ำที่ออกมาได้เหมือนต้มน้ำ20นาทีแล้วกินได้เลยชงนมให้ลูกได้เลยอย่างลูกชายผมเนี่ยตั้งแต่โตมาจนอายุนี่7ขวบนะเขาไม่เคยท้องเสียแม้แต่ครั้งเดียวเลยเวลาผมชงนมให้เขากินตอนเล็กๆเนี่ยไม่เคยต้มน้ำชงเลยนะชงน้ำธรรมดาเลยเพราะเดี๋ยวนี้นมส่วนใหญ่ไม่ต้องชงน้ำร้อนแล้วชงน้ำธรรมดาผมก็กรองน้ำเสร็จก็ชงนมให้เขากินเลยก็ไม่เคยท้องเสียเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ย7ขวบไม่เคยสักครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าทานน้ำดื่มอีสปริงมาโดยตลอดนะครับอ่ะคราวนี้มาดูผมจะสาธิตให้ดูเลยละกันนะคราวนี้ดูมาที่สาธิตอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับเครื่องน้ำมันทำงานยังไงเราเปรียบเทียบให้ดูชัดๆผมมีสีผสมอาหารสีแดงผมจะใส่ลงไปนะครับผมจะเปรียบเทียบว่าสมมติน้ำประปาดิบเกิดสกปรกเช่นการประปาก็ซ่อมท่อแล้วเกิดทำให้น้ำมันดำขึ้นมาเดี๋ยวดูสีแดงเห็นชัดเลยเนาะใส่เข้มๆเลยจะได้เห็นกันจับๆไปเลยนะครับเป็นไงสกปรกไหมครับสกปรกเนาะถ้ากรองได้ผมจะโยกน้ำสีแดงจะถูกเข้าไปในนี้ละมันกำลังดันเข้าไปในเครื่องมันกำลังเข้ามานี้กรองผ่านคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยกำมันของอีสปริงเนี่ย 0.2 ไมครอนมันกรองสีได้หมดเลยครับรับรองได้แล้วมาปุ๊บฆ่าเชื้อเสร็จกลับมาที่สายสีนี้น้ำที่ออกมานี่จะต้องใสถูกไหมครับถ้ากรองไม่ได้มันก็ต้องมีสีถูกไหมครับแต่อีสปริงกรองได้ช่วยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับจริงๆน้ำที่ไหลปกติจะแรงกว่านี้นะครับแต่นี่แบบมันใช้ปั๊มตัวเล็กถ้าใช้น้ำประปาที่บ้านนาทีได้3ลิตรกว่านะครับก็จะเร็วกว่านี้เยอะเลยยังไงครับใส่ไหมครับใส่ไหมกรองได้ไหมครับงี้ตบมืออีสปริงเลยดีไหมครับกรองได้กรองได้นะเห็นชัดนะครับโอเคอ่ะคุณหมียี่ห้ออื่นก็กรองได้หรือเปล่าโอเคเรามาดูยี่ห้ออื่นกันไหมกรองได้ไหมจะได้รู้กันจะไปเลยนะวันนี้ผมเอาท่อคู่มาท่อคู่นี่ไหมนี่คือเครื่องน้ำท่อคู่ของผมโทษนะครับผ
ผมเอาคาร์บอนกำมันที่ผมไปซื้อที่เขาใช้กันทั่วไปเนี่ยมาเทใส่ในโหลนี้นะในขวดนี้ผมเจาะรูไว้4รูโอเคไหมครับแล้วผมก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำแดงใส่ไปข้างบนนี้ถ้ากรองได้น้ำที่ลงมาข้างล่างจะต้องเป็นสีขาวแต่ถ้ากรองไม่ได้มันก็ต้องมีสีแดงออกมาใช่ไหมมาดูซิมันจะกรองได้ไหมนี่คือน้ำแดงนะโอเคนะเห็นจ๋าๆนะคุณมองดูข้างล่างนะว่าลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นไงใสไหมใสไหมใสเปล่าดูดีๆใสเปล่าใสหัวไปใสไหมคุณเห็นน้ำไหมมีสีออกมาไหมครับกองได้เหรอคุณเคยเห็นไหมเวลาเขาซ่อมท่อประปาคุณแม่คุณบอกว่าเอ้ยช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้น้ำกรองทำไมล่ะคุณแม่เขาซ่อมท่อสกปรกอยู่ใช้กรองไม่ได้มันกรองไม่ได้กรองไม่ได้จะซื้อมาทำไมครับแล้วคุณใช้ตอนที่น้ำมันใสมันแล้วใช้ทำไมเนี่ยมันเหมือนว่าซื้อมาเพื่อว่าให้รู้ว่าตัวเองก็ใช้เครื่องกรองน้ำแต่มันกรองอะไรได้ไม่ดีเลยคุณดูเนี่ยเห็นชัดๆเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นสีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องตบมือให้อีเซปิงอีกครั้งไหมของเรากรองได้นะคุณจะบอกโอ้คุณหมีก็นี่มันกระจอกนี่เอายี่ห้องไหมมาเอาให้ดูเลยจะไปเลยวันนี้ผมลงทุนเลยนะเนี่ยไปซื้อยี่ห้อนี้มานี่ครับยี่ห้อนี้ไม่เอ่ยนามแล้วกันนะดังอ่ะผมขออนุญาตไม่ใช้ไมค์นะผมถือไม่ไหวถือไม่ถนัดมีชื่อเสียงแล้วกันนะยี่ห้อนี้นะครับขายเครื่องไฟฟ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อให้คุณดูมันจะต่อคล้ายๆกับของเราเครื่องออกน้ำนี่ห้องนี้มันจะดูดเหมือนกันถ้าผมเปิดตรงเนี่ยน้ำประปาก็ไหลพอโยกนี่ปุ๊บน้ำประปาก็จะไหลเข้านี้มาเข้าในนี้ในนี้ก็จะมีไส้กรองนี่ไส้กรองนี้จะใกล้ๆของเราเลยนะไส้กรองนี่ไส้กรองนี้เห็นไหมโอ้ดูมันดีนะมันคล้ายกันมากเลยกรองได้ดีไหมเขาเขียนที่นี่เลยบอกว่ากรองได้ขนาด 0.5 ไมครอนกลิ่นสีให้น้ำใสสะอาดพร้อมดื่มเดี๋ยวมาดูนะกลิ่นและสีโอเคไหมผมเลือกรุ่นที่มันมีใสๆเราจะได้เห็นกันชัดๆว่าน้ำมันไหลยังไงนะครับผมลองนิดหนึ่งก็เคลื่อนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำปุ๊บเนี่ยนี่คือประปาเดี๋ยวถ้าผมโยกปุ๊บน้ำจะไหลเข้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะเห็นน้ำจะเพิ่มมาในเนี้ยจะอยู่ในเนี้ยแล้วมันจะมีแรงดันและกรองมาออกที่ท่อนี้นะครับน้ำที่กรองแล้วอยู่เส้นนี้นะดูนะดูนะครับเห็นน้ำแดงเนี่ยฮะน้ำแดงเข้ามาแล้วเขียนไหมครับนี่คือน้ำที่กรองแล้วถูกไหมครับน้ำที่นี่ควรจะเป็นไงใสใช่ไหมมาดูการใสไหมใสเดี๋ยวตรงนี้ใสมากเลยเป็นไงครับเอาสักแก้วไหมครับหิวไหมครับหิวน้ำไหมครับฟังผมมานานแล้วสักแก้วไหมโหนี้ต้องตกไปที่อีสปริงเลยไหมครับชัดเจนนะฮะผมคิดว่าแค่นี้ก็คงน่าจะทำให้พวกเรามั่นใจว่าคือเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาแต่เราก็เข้ามาทำให้เห็นนะครับมันก็เห็นได้จัดๆเลยว่าเครื่องน้ำของเรากรองได้แต่ดีทั่วไปก็เราก็เห็นชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้กรองอะไรนะครับเป็นไงครับเรื่องสีกรองได้สบายมากใช่ไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยกรองได้เรียบร้อยแล้วกินขาดผมไปบ้านลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าโอ้จริงเหรอของพี่กรองได้ป่ะพี่ลองไหมล่ะเขามีท่อคู่อยู่ผมก็ไปลองเลยผมก็สับวาล์วปิดน้ำเสร็จเปิดฝาจุกบีบสีใส่ลงไปปืดปิดปุ๊บเปิดน้ำปุ๊บออกมาน้ำสีชมพูเลยกรองไม่ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยถอดเปลี่ยนอีสปริงเลยนะครับนะก็อยากให้พวกเรามั่นใจนะครับแต่ครั้งนี้มีอันนึงที่เราต้องคุยกันก็คือคอลีน
เราต้องกรองคลอรีนได้ใช่ไหมครับนะฮะที่ผมซื้อคลอรีนมาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์นะคือคลอรีนนะครับคลอรีนน้ำนะเดี๋ยวผมใส่ลงไปในนี้คลอรีนเนี่ยการประปาใส่ไปในน้ำเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับฆ่าเชื้อโรคเนาะแล้วก็พวกสระว่ายน้ำก็ใส่ด้วยใช่ไหมครับนะปกติเนี่ยคุณไปเล่นสระว่ายน้ำเมื่อวานนี้มีคนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมีเด็กคนหนึ่งว่ายน้ำแล้วเขาสนพอสนเสร็จปุ๊บปวดฉี่แล้วขี้เกียจขึ้นไปก็ฉี่ในน้ำไปเลยโอเคไหมพอวันรุ่งขึ้นนะคุณก็ลงไปว่ายน้ำคุณก็กินฉี่เมื่อวานเพราะน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนไงเขาก็แค่เอามาฟอกคลอรีนแค่นั้นเองใช่ไหมฮะคลอรีนก็ทำหน้าที่ฟอกให้น้ำมันเป็นไงครับมันใสขึ้นแค่นั้นเองเฮ้ยเห็นอะไรเปล่าเห็นไหมน้ำเป็นไงครับใสแล้วนี่แหละครับคลอรีนคลอรีนทำหน้าที่อย่างนี้แหละครับเห็นยังครับเห็นฤทธิ์ของคลอรีนยังครับตรงมันจะเหลืออีกนิดนึงแกว่งมันทั่วเป็นไงครับใสแจ๋วเลยใสแล้วเห็นไหมครับถ้าคุณดมเนี่ยเหมือนตอนเช้าแปรงฟันเลยนี่แหละปลาปลาเหมือนสระว่ายน้ำที่คุณว่ายน้ำเลยถามว่าโมเลกุลสียังอยู่ไหมครับอยู่แต่มันก็ถูกอยู่ในน้ำเรามองไม่เห็นแล้วเราจะรู้ได้ไงครับคุณหมีมีคลอรีนเอางี้ผมก็มีน้ำยาทดสอบคลอรีนอีกตัวหนึ่งชื่อโอทิโอลีดินเป็นน้ำยาทดสอบคลอรีนตัวน้ำยามันใสถ้าหยดไปในนั้นมีคลอรีนปุ๊บน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆเขียวๆถ้ามีเยอะก็จะเขียวเข้มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยดดูนะครับอันนี้คือน้ำประปาที่ผมใส่คลอรีนไปแล้วนะครับถ้าผมหยดลงไปมันก็ต้องมีสีถูกไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็คือแสดงว่ามีคลอรีนอยู่นะครับโอเคเรามาดูซิว่าเครื่องกรองน้ำอีสปริงเรากรองได้ไหมเราก็โยกน้ำคลอรีนเข้าไปในเครื่องแล้วผมไม่กรองทันทีนะเดี๋ยวคุณหาว่าของเก่าเนี่ยผมชวนคุณคุยกันเข้าไปเสร็จปุ๊บกรองคาร์บอนคือผมเรียนท่านตรงๆนะคลอรีนนี่กรองง่ายมากเลยคาร์บอนกัมมันทั่วไปกรองได้เกือบหมดเลยมันกรองไม่ยากหรอกคลอรีนนะครับแต่ว่าสีอะไรมันยิ่งกรองยากกว่านะแต่ผมเทสให้คุณดูแล้วกันคลอรีนอีสปริงก็กรองได้นะครับอ่ะมาลองดูโอ้น้ำใสแจ๋วเลยเนาะเมื่อกี้น้ำแดงๆผมใส่สีเข้มเลยนะผมใส่ได้เลยนะเป็นไงครับใสเนาะใสแจ๋วนะครับแต่เราดูไม่ออกหรอกนะว่าใสนี้มันมีคลอรีนหรือเปล่าเราก็ต้องทำโดยการหยดน้ำยาเราก็มีน้ำยาโอทิโอลีดีนหยดลงไปนะครับน้ำยามีสีขาวหยดไปปุ๊บถ้าไม่มีคลอรีนมันก็ไม่มีสีถ้ามีคลอรีนมันก็จะมีสีใส่อีกปื๊ดใส่หมดเลยเดี๋ยวหาว่าขี้โกงนะใส่หมดมีไหมครับมีสีไหมไม่มีนะอ่ะดูต่อนะน้ำในนี้ไม่มีคลอรีนแต่มีน้ำยาทดสอบคลอรีนนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับอันนี้มีคลอรีนนะมีเดี๋ยวถ้าผมเติมน้ำไปนิดนึงเนี่ยมันต้องขึ้นสีเหลืองอ่อยเลยถูกไหมครับถ้ามันขึ้นสีเหลืองอ่อยก็แสดงว่าณขณะนี้ไม่มีคลอรีนอยู่เลยถูกไหมจริงไหมโอเคนะคุณดูนะโอ้ไม่ตบมือให้อีสปริงเลยครับโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่ากรองได้ไหมครับอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณซื้ออีสปริงไปนะคุณมั่นใจเลยน้ำที่คุณออกมาเนี่ยกินมันสบายมันกินจะเบามันจะชิมมันจะรู้ว่าถ้าคุณชิมด้วยตัวเองมันจะรู้ถ้าใครที่ซื้อไปใช้อยู่แล้วจะประทับใจรับรองได้ตอนซื้ออาจจะคิดนานหน่อยแต่ถ้าใช้แล้วนะรับรองได้คุณจะมั่นใจแล้วคุณจะคุ้มค่ามากๆเลยผมทานน้ำกรองแอมเวย์อีสปริงพวกนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับก็การันตีได้ว่าดีแน่นอนนะครับมาต่ออีกอันนึงแล้วกันผมสาธิตสุดท้ายละสาธิตให้คุณดูเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันบอกว่าน้ำ RO มันจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุถูกไหมครับนะเราก็มาลองดูซิว่าผมจะเทสสีแก้วนะสีแก้วนะครับนะแก้วที่หนึ่งผมจะเทสนี่ก่อนนี่คือน้ำอะไรครับน้ำกลั่นน้ำกลั่นมีแร่ธาตุไหมน้ำรีเวิร์สออสโมซิสไม่มีแร่ธาตุถูกไหมครับผมจะใส่ไปในแก้วที่หนึ่งมันไม่ควรจะมีนะถ้ามันมีแสดงว่าเป็นน้ำกลั่นที่มันไงใช้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่คุณต้องดูนะบางยี่ห้อมันมีแร่ธาตุก็มีนะมันเอาน้ำก๊อกมาใส่คุณก็มีบางทีมันก็ต้องดูยี่ห้อด้วยขออภัยนะครับนี่น้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งสีเขียวๆนี่คุณคงรู้น้ำดื่มก็คือน้ำแร่น้ำแร่นี่ต้องมีแร่ธาตุไหมครับถ้าไม่มีแร่ธาตุคุณต้องไปฟ้องมันเลยครับขายว่าน้ำแร่ใช่ไหมครับโอเคผมจะเปิดขวดใหม่นะครับขวดใหม่นะอันนี้มันไม่ได้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับขวดใหม่นะครับไม่ได้ขี้โกงแอบเอาน้ำอื่นมาใส่นะครับใส่ไว้ในแก้วที่สอง
คุณช่วยจำนะแก้วแรกคือน้ำกลั่นแก้วที่สองคือน้ำแร่แก้วที่สามเนี่ยผมซื้อน้ำยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาน้ำยี่ห้อเนี้ยเขากรองด้วยระบบ reverse osmosis มันจึงมีแร่ธาตุที่น้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูซิมันมีน้อยไหมผมแกะฉลากเลยนะครับเนี่ยอันใหม่เลยคุณได้ยินเสียงนะอันใหม่นะครับไม่ได้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับเปิดฝาโอเคใส่ลงไปโอเคนะและแก้วสุดท้ายก็ต้องเป็น e-spring ของเรานะครับเปิด e-spring นิดนึงนี่ขนาดมีทั้งสีทั้งคลอรีนอยู่นี้นะเราก็เทสเลยไม่สนใจมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเรากรองหมดแล้วนะครับเอาละครับลองถามคนข้างหน้าดูก็ได้นะถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นว่า e-spring ใสสุดแหละสังเกตไหมแค่มองเฉยๆนี่ก็มองเนี่ยมองจากข้างบนลงไปเนี่ยมันจะเงาเลยใสสุดเลยเหนือมันก็จะดูขุ่นๆนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงมีอะไรท่านครับคุณหมีอ้าวนี่ไงครับเราก็ต้องมีน้ำยาทดสอบน้ำยาตัวนี้ชื่อ Buffalate Indicator ตัวนี้เป็นตัวทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างโอเคไหมครับน้ำเนี่ยถ้าไม่มีอะไรท่านเลยจะมีค่า pH เป็นทางกรดเล็กน้อยนะแต่ถ้าน้ำที่มีอะไรท่านปนเปื้อนอยู่เนี่ยมันจะมีค่า pH เป็นด่างเราจะดื่มแล้วมีประโยชน์ร่างกายมากกว่านะครับคราวนี้เราก็ลองหยดดูน้ำที่เราบอกแล้ว reverse osmosis หรือน้ำ RO หรือน้ำกลั่นก็จะมีค่า pH เป็นกรดอ่อนถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีสารอื่นปนเลยเป็น H2O นะครับน้ำยาตัวนี้มันจะสีน้ำเงินถ้าหยดไปไม่มีแร่ธาตุมันจะไปสีน้ำเงินเหมือนเดิมเห็นไหมครับเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมฮะเป็นสีเดิมของมันเป็นสีของน้ำยาเดิมไม่มีผลอะไรแต่น้ำอันที่สองเป็นน้ำแร่ธาตุน้ำยามันเป็นสีน้ำเงินถ้าน้ำนั้นเจอแร่ธาตุค่า pH มันเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงโอเคไหมครับเดี๋ยวผมลองทำให้คุณดูเป็นสีม่วงไหมเห็นไหมครับสีมันจะเปลี่ยนไปแสดงว่าน้ำนี้มีแร่ธาตุไหมครับมีแร่ธาตุน้ำยี่ห้อที่3เขาใช้ระบบ reverse osmosis ในการกรองขึ้นมาทำให้แร่ธาตุมันเหลือน้อยมากสีมันก็จะเหมือนกับน้ำตัวนี้เห็นไหมครับใกล้เคียงกันไหมครับเห็นไหมครับส่วนน้ำ e-spring ของเราเป็นน้ำกรองที่สกัดพวกตะกั่วดีบุกประหลอดของเสียออกไปแต่มันยังคงไว้ซึ่งแคลเซียมแมกนีเซียมและฟลูออไรด์ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องกรองน้ำแร่ถูกไหมครับน้ำมันก็เหมือนน้ำแร่เมื่อเราหยดไปก็ควรจะเป็นสีม่วงโอเคไม่ตกมือให้อีสปริงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเรามั่นใจว่าถ้าคุณดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำอีสปริงแล้วก็จะเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ดื่มได้อย่างมีความสุขแล้วก็คนในครอบครัวเราก็จะได้สบายใจนะว่าเราได้น้ำที่ปลอดภัยทุกวันนี้ผมก็จะกรองน้ำใส่ขวดแล้วก็กินไว้ในรถยกเว้นต้องไปทานข้างนอกจริงๆอ่ะบางทีเข้าไปทานในร้านอาหารผมก็ไม่กล้าหิ้วเข้าไปเดี๋ยวหาว่าเจ้าของร้านหาว่าไอ้นี่มันงกเหลือเกินน้ำเปล่าก็ไม่กินอะไรเงี้ยผมก็บางทีมันก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะอุ่นนุ่นเขาหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมอยู่บ้านอย่างน้อยว่ามากกว่าครึ่งน้ำที่ผมกินมันอยู่ที่บ้านเราก็ควรจะดื่มน้ำที่ดีหน่อยอยู่ที่บ้านทำกับข้าวหุงข้าวเนาะใช่ไหมครับอย่างบางทีนะหลายคนมีใครหุงข้าวโดยการใช้ปกติเราหุงข้าวเราใช้น้ำดีในการหุงใช่ไหมครับเอาน้ำที่กรองแล้วหุงแต่ตอนซาวข้าวครับส่วนใหญ่น้ำประปาใช่ไหมครับใช้น้ำประปาใช่ไหมคุณรู้ไหมข้าวมันแห้งๆเราซาวข้าวด้วยน้ำประปาข้าวมันจะดูดคอรีนได้แล้วพอเราใส่น้ำดีเข้าไปจริงๆคอรีนอยู่ในข้าวแล้วไงหุงมาเป็นคอร์ฟอร์มตายเหมือนกันเห็นไหมแต่วันนี้กูติดเครื่องน้ำอีสปริงก็อีสปริงมันกรองอยู่ที่ก๊อกอยู่แล้วไงตอนกูซาวข้าวกูก็เปิดเป็นน้ำกรองเลยแล้วก็ซาวข้าวเลยสะดวกไหมครับสะดวกเห็นไหมใช้งานง่ายล้างผักนะครับก็อีสปริงล้างเลยใช้ได้เลยครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในการใช้ล้างผลไม้กินอย่างกินแอปเปิ้ลเงี้ยจะอยากจะกินทั้งเปลือกก็เปิดอีสปริงล้างเลยนะแล้วทานเปลือกก็โอเคได้ประโยชน์นะครับดีไหมฮะอย่างนี้ดีนะโอเคกลับไปดูสไลด์ต่อนะครับผมอยากให้คุณดูไส้กรองนี้นิดหนึ่งไส้กรองใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นสีขาวอันนี้คือไส้กรองที่ใช้กรองน้ำฝนครับคุณเห็นไหมครับนี่กรองน้ำประปาคุณเห็นอะไรไหมคุณจะมีคนที่คุณรักกินน้ำฝนอยู่ไหมครับขอคำกรุณานะครับรีบไปบอกเขาทอยเสียเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นจริงๆนะครับนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับของจริงเลยนะผมไปเปลี่ยนมากับมือเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานิดนึงนะครับยังไงก็เพื่อสุขภาพนะครับอย่าคิดแต่ว่าประหยัดบางครั้งเนี่ยประหยัดเกินไปแล้วมาเสียทีหลังไปทีนึงฟอกทีกี่บาทคุณว่าไตคุณกับเครื่องน้ำไหนแพงกว่าไตนะคุณต้องดูแลนะครับต้องดูแลบางทีเราคุณเคยเห็นไหมคนบางคนที่ดูแลตัวเองอ่ะดูผิวพรรณหน้าตาดูดีมากเลย
อายุ50นึกว่า30เคยไหมแต่คุณเห็นเคยบางคนไหมอายุ30เรียกป้าเลยเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่อยากดูแลตัวเองตอนที่ตัวเองดีๆไม่ดูแลเห็นไหมครับและอีสปริงของเราอย่างที่บอกนะนอกจากที่เราคุยว่าดีมันงี้มันต้องมีคนรับรองเราคงไม่ได้เวอร์ไม่ได้พูดเองนะครับอย่างเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาจะมีองค์กรหนึ่งชื่อเราองค์กร NSF International นี่ครับเป็นองค์กรที่รับรองน้ำดื่มนะครับเขาจะคอยดูแลเรื่องระบบน้ำดื่มทำมาตรฐานขึ้นมามาตรฐานนู่นมาตรฐานนี้ขึ้นมานะแล้วใครที่ผ่านเกณฑ์ก็มอบตราให้แล้วมันมีมาตรฐานน้ำดื่มที่เด่นอยู่3ตัวที่จะต้องผ่านให้ได้ก็คือตัวที่1ก็คือมาตรฐานที่42ซึ่งมาตรฐานที่42เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกันเพราะเป็นมาตรฐานที่ลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนลดชาติสีและกลิ่นและความใสเครื่องน้ำทั่วไปก็มาจะผ่านข้อนี้แต่มาตรฐานที่53เนี่ยอันนี้จะกรองยากหน่อยนะก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อที่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อนตะกั่วและใยหินเนี่ยซึ่งอีสปริงก็ผ่านมาตรฐานนี้ด้วย NSF ก็ให้มาตรฐานรับรองมาให้และที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐานที่55ครับเป็นมาตรฐานที่กำจัดจุลชีววิทยาเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสเนี่ยด้วยแสง UVซึ่งเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยแทบจะไม่มีสักยี่ห้อมีน้อยมากเลยมีอีสปริงเป็นหนึ่งในไม่กี่ยี่ห้อที่ผ่านมาตรฐานนี้แล้วถ้าคุณซื้ออีสปริงคุณมั่นใจได้ว่าฆ่าเชื้อโรคและกรองสิ่งปนเปื้อนพวกนี้ได้จริงๆสบายใจได้เลยเพราะมีองค์กรรับรองให้นะครับเวลาติดตั้งก็ง่ายๆก็ติดตั้งเนี่ยที่บ้านก็เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมีบ้านเพื่อนๆพี่น้องที่ใช้นะผมว่าถ่ายมาบางบ้านคือช่วงหลังก็ไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ผมถ่ายช่วงแรกๆนะก็เอามาให้คุณดูเนี่ยก็ติดง่ายๆก็ต่อก๊อกล้างจานธรรมดาทั่วไปนะครับหรืออย่างบ้านนี้ใช่ไหมไม่มีที่ก็เอาไปแอบไว้ก็ได้ก็กรองได้เห็นไหมก็สวยดีนะเป็นเหมือนเครื่องไฟฟ้าตัวหนึ่งในครัวนะหรือบ้านนี้ก็วางไว้นะเครื่องกรองน้ำอีสปริงกับไมโครเวฟก็อยู่ด้วยกันได้นะเห็นไหมฮะก็ไปด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ไม่มีที่ก็ไปแอบไว้หลังคว่ำจานก็ใช้ได้อีสปริงนะครับหรืออย่างตัวนี้ก็เคาน์เตอร์สวยๆเขาก็วางตรงนี้แล้วก็เอาสายแอบใส่ท่อนี้นิดนึงจะได้ดูงามๆหน่อยก็ติดได้นะเป็นครัวบิ้วก็สวยนะครับหรืออย่างบ้านนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องน้ำอีสปริงอยู่กับเขียงได้นะครับคู่กันได้นะก็ใช้งานง่ายนะก็ไม่มีอะไรก็ใช้ได้นะครับไม่มีแล้วก็อย่างบ้านนี้นะครับก็เป็นซิงค์เฉพาะน้ำดื่มอย่างเดียวพวกก็ต่อเครื่องน้ำไปแล้วก็กรองน้ำนี่ใส่คูลเลอร์นี้แล้วก็กดจากคูลเลอร์นี้มากินอันนี้เป็นวิธีกรองน้ำที่ชาญฉลาดมากๆนะครับคือกรองใส่คูลเลอร์นี้ไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเราจะดื่มน้ำเราก็ดื่มจากคูลเลอร์นี้เอาแก้วดื่มหมดวันก็กรองวันหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะยกเว้นจะใช้น้ำไม่เยอะก็มาเปิดใหม่เงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากๆก็แนะนำเลยครับและคูลเลอร์ตัวนี้ก็แนะนำให้เป็นคูลเลอร์สแตนเลสนะครับอย่าเป็นคูลเลอร์อลูมิเนียมนะครับคูลเลอร์ลงทุนนิดนึงไม่ไปซื้อคูลเลอร์อลูมิเนียมไม่กี่ร้อยบาทนะพวกนี้มันถูกโอเคมันถูกง่ายแต่ถ้าเราซื้อคูลเลอร์ที่เป็นสแตนเลสเนี่ยมันจะมีความคงทนกว่าเยอะเลยนะครับจะราคาประมาณ 2-3,000 นะครับแต่ก็ดีมากๆเลยคูลเลอร์ตัวนี้นะครับตาหัวมะลายตานกนางนวลเนี่ยมี2ยี่ห้อไปเลือกเอานะครับอย่างบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าๆอยู่มา20ปีแล้วเขาก็ยังใช้เครื่องน้ำอีสปริงคือเขาก็เห็นความสำคัญของน้ำดื่มนะครับเขาก็ซื้ออีสปริงมาใช้เห็นไหมคุณดูสิครับหม้อหุงข้าวก็ยังเก่ามากเลยนะครับแต่อีสปริงเราก็ใหม่เห็นไหมก็สวยดีนะครับบ้านนี้ก็ผมไปติดที่สุพรรณมาเนี่ยเป็นบ้านใหม่ก็ติดให้เขาใช้เขาก็สะดวกดีนะครับเขาใช้ง่ายๆอย่างนี้นะครับหรือตรงนี้บ้านนี้ก็มีซิงค์ต่างหากเป็นที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์อะไรเงี้ยนะครับของเขาก็จะมีซิงค์ตรงนี้ก็ต่อเคยเขานี่ก็เป็นเครื่องน้ำอย่างเดียวไว้กรองกินข้างบนนี้ก็มีแก้วบาร์เรียงอยู่อะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะอย่างบ้านนี้ก็เป็นคอนโดไม่ค่อยมีที่เครื่องซักผ้าก็แอบอยู่ใต้ตู้เห็นไหมครับนี่อ่างซิงค์นี่ก็มีเครื่องไมโครเวฟมีอะไรอย่างนี้ก็วางได้นะครับเขาเอาผ้ามาลองนิดนึงว่าเคลื่อนง่ายๆก็แล้วแต่ก็สะดวกแล้วแต่ใช้งานได้เลยเห็นไหมฮะก็ติดตั้งได้ง่ายๆอย่างนี้หรืออย่างบ้านนี้ไม่มีที่เลยนะครับครัวเขามีอยู่แค่นี้เองเขาตรงนี้ไปผัดแล้ววางนี้มันก็จะเลอะเทอะก็แขวนให้เขาก็ได้แล้วก็ซื้อชุดแขวนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แขวนติดตั้งให้ได้ไม่มีปัญหานะปลั๊กเขาอยู่นี้ก็เสียบปลั๊กตรงนี้ได้เห็นไหมครับก็ติดตั้งได้ไม่มีปัญหาหรืออย่างบ้านนี้ไม่มีที่เลยนะครับก็ติดไว้ข้างเสาเลยนะนี่ประตูออกหลังบ้านแล้วนะครับก็มีที่เลยก็ต่อก๊อกตรงนี้มาอันนึงแล้วก็กองใส่ถังนี้พอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็ใช้คูลเลอร์ยี่ห้อนี้เห็นไหมก็กองน้ำกินสะดวกเห็นไหมใช้งานได้ง่ายมากนะครับนี่ครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปซื้อกระบอกน้ำมากระบอกน้ำที่ดีหน่อยนะครับมาใส่น้ำแช่ตู้เย็นนะครับบ้านนี้นะครับมีที่เยอะจริงแต่เขาบอกว่าไม่เอาเกะกะเขาจะเช็ดถูง่ายๆก็แขวนก็ได้ก็จับแขวนเนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็เดินท่ออีกอันนึงขึ้นมาต่ออีกท่อล้างจานเขาชอบแยกอะไรไหมนี่ก็อันหนึ่งนี่อันหนึ่งแยกก็แยกแล้วแต่ตามใจชอบนะแต่จริงก๊อกเดียวก็สะดวกดีนะครับอย่างบ้านนี้นะครับโอ้โหสกปรกมากพื้นเนี่ยคุณดูพื้นนะพื้นขอโทษนะผมถอดรองเท้าผมถอดเท้าผมเดินเหยียบผมหันมาพี่ครับผมขออนุญาตใส่รองเท้าเดินได้ไหมครับผมเขาบอกเออพี่เข้าครัวพี่ก็ใส่รองเท้าเลยมีใส่รองเท้าเหรอคือโอ้มันสกปรกมากเลย
คุณดูนะล้างจานพอล้างเสร็จนะปกติน้ำท่อมันต้องออกไปใช่ไหมลงพื้นไปใช่ไหมแต่นี่พอล้างเสร็จน้ำก็รั่วอยู่เงี้ยแฉะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหผมเขาอยู่ได้ยังไงไม่รู้บ้านเขาแบบอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นความสำคัญของน้ำดื่มอ่ะเขาติดเครื่องน้ำแมนไว้อ่ะบางคนนะเขาเลือดหาสิบล้านใช่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวดูในคนไม่ค่อยเขาไม่ค่อยสนใจแต่เขารู้ว่าน้ำดื่มสำคัญเขาก็ต่อน้ำดื่มด้วยนะต้องลากปักพ่วงมาเอาทำง่ายๆงี้แหละแล้วก็ทำไปก็ใช้ได้นี่ฮะผมติดตั้งมาทุกรูปแบบแล้วครับเครื่องน้ำเนี่ยใช้งานได้ครับอย่างบ้านเนี่ยสกปรกมากเลยโอ้โหมันจะมีพวกแมงสาบอะไรจิ้งจกอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วโอ้โหสงสัยเดี๋ยวไม่ไหวแน่ปีนึงมาน่าจะเลอะเทอะแน่นอนบอกเพื่อนไปบ้านเพื่อนผมเองเฮ้ยขอโทษนะขอห่อพลาสติกเลยได้ไหมผมเจ็บแผลผมเอาพลาสติกห่อเลยนะฮะไอ้ที่ซื้อมามันมามีห่อพลาสติกใส่มาครับผมเอาพลาสติกนั้นคุมเลยฮะห่อเลยห่อไว้เลยบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาปีนึงก็เปลี่ยนพลาสติกทีนึงเพราะไม่งั้นผมสกปรกแน่นอนเลยเขาบอกเออเปลี่ยนแล้วครับห่อเลยนี่ห่อดูดิครับว้าวปุ๊บ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 เต็มไปหมดเลยผมแผลผมตกใจนะอะไรกันเยอะแยะอย่างนี้ไม่รู้นะฮะแต่เขาก็ใช้เครื่องน้ำเราเห็นไหมครับคนเห็นความสำคัญไงนะเพื่อนผมคนนี้ก็เห็นความสำคัญเขามีลูกเขาอยากให้น้ำดื่มดีๆอยากลูกเขาเขาก็ติดเครื่องน้ำอีสปริงนะครับอย่างบ้านเนี้ยไม่มีที่เลยติดหน้าห้องน้ำดูเนี่ยเจาะเนี่ยเอาตรงนี้ก็เอาก็ติดได้ไม่เห็นเป็นไรก้าวบันไดนี่ขึ้นไปเนี่ยบันไดเห็นไหมคุณเห็นไหมบันไดใต้ห้องน้ำห้องน้ำชั้นหนึ่งอะห้องน้ำใต้บันไดใช้เครื่องน้ำเลยนะครับติดได้ครับไม่มีปัญหาบ้านนี่สิครับติดนอกบ้านพี่ดูนะครับผมบอกพี่ไปติดในบ้านบอกไม่มีที่เลยเนี่ยมีแต่ก๊อกเนี่ยคือพี่ติดนอกบ้านระวังหายนะไม่หายหรอกแถวเนี้ยญาติพี่นั้นหายกับไอ้พวกนี้แหละขโมยนะผมบอกโอเคอ่ะติดตรงนี้ก็ติดพอติดเสร็จผมก็กลัวพวกแมลงทั้งหลายนะผมก็เลยพี่ผมขอพลาสติกนะนี่ผมขอพลาสติกเห็นไหมหอยละนะเนี่ยปีนึงค่อยมาเปลี่ยนทีเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเวลาใช้ทีเนี่ยต้องลากปักมาอย่างในบ้านแล้วก็เอาปักไปเสียบเขาก็โอเคเขาก็แฮปปี้เขาอยากใช้เห็นไหมครับนะแล้วเครื่องหาที่บ้านคุณแล้วครับใช้ยังเห็นไหมใช้ได้นะอยู่ที่คุณจะมองผมนะมีลูกค้าคนหนึ่งนะผมโอ้โหผมจำฝังใจเลยบ้านเขาเนี่ยใหญ่มากมากเลยใหญ่ขนาดนี้ไหมรู้ว่าเขาเนี่ยมีทางเข้าบ้านรู้ยาวมากรู้ว่าเขาบ้านนี่สองทางอะทางเข้าบ้านอันนึงนะเป็นทางเข้าบ้านของคนรับใช้ที่บ้านเขาอะแต่ทางเข้าบ้านประตูรั้วเขานะใหญ่กว่ารั้วบ้านผมอะคิดดูเด็กเข้าไปในบ้านนะเขายังมีตึกนึงสำหรับคนใช้เขานอนนะตึกคนใช้เขานอนใหญ่กว่าบ้านผมอะคุณคิดดูว่าบ้านเขาใหญ่แค่ไหนคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมมีฟิตเนสในบ้านมีสระว่ายน้ำมีโอ้โหรวยมากเลยนะรวยที่บ้านมีเบนซ์จอดมีเบนซ์วีโต้มีเบนซ์หรือรถตู้มีสารพัดรถ7-8คันโคตรละเลยพูดตรงไปคุยเขานะไม่เอางง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 ก็20,000กว่าบาทจ่ายไม่ได้ดูเด็ดบ่นมุดจุ๊บ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 ผมเอาพี่ขอไปดูในครัวหน่อยนะพอเดินไปในครัวนะผมเห็นแม่บ้านเขาผัดข้าวผัดเขาผัดผักอ่ะผักตกไปที่พื้นหยิบจากพื้นลงมาผัดต่อแล้วที่พื้นเนาะก็ตกโอ้มันลงส่งแมลงสาบเต็มไปหมดเลยคนนะบางครั้งมันมีตังค์แต่ใช้ตังค์ไม่เป็นบางคนนะไม่มีตังค์แต่รู้จักใช้เงินผมคิดว่าบางครั้งนะมันต้องรู้ว่าเงินน่ะเราต้องกล้าจ่ายในสิ่งที่จำเป็นถูกไหมครับแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะต้องไม่ควรจ่ายเลยนั้นมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละบุคคลแล้ววันนี้ผมอยากมาชี้คุณเห็นว่าคุณเห็นว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญกว่าตายของคุณหรือเปล่าแต่บ้านคนนี้ก็ไม่ยอมติดผมก็เชื่อสงสารคนในบ้านเขาพุ่งตรงนะเบนซ์คาร์ละ4-5 ล้านซื้อได้นะแต่เครื่องน้ำ20,000แพงไม่รู้เอาอะไรคิดนะบ้านนี้ผมเอามาให้ดูเนี่ยนี่เป็นเครื่องน้ำเป็นรุ่น2นะรุ่นก่อนนี้สปริงแต่ผมให้ดูเพราะคุณเห็น2รูนี้มั้ยครับคุณว่า2รูนี้คืออะไรครับท่อคู่อันเก่าดูที่ผมสาธิตอ่ะท่อเป็นอีกใจเลยเห็นมั้ยเครื่องน้ำเนี่ยอย่าได้ทานะครับมันเป็นอันเกิดเรื่องนะครับเดี๋ยวบ้านเนี้ยผมมาให้ดูคือเครื่องน้ำแอมเวอยู่กับกระทะฝาหม้อและมีดอย่างเป็นเพื่อนกันอย่างดีนะครับเห็นไหมครับบ้านนี้บ้านเล็กๆมากมีก๊อกเดียวหลังบ้านก๊อกเดียวซักผ้าแปรงฟันอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยก๊อกเดียวติดเครื่องน้ำมีก๊อกนี้เห็นไหมครับเหลืองบ้านเนี้ยสุดยอดเครื่องน้ำแอมเวย์วางบนเก้าอี้ขาไม้บ้านนี้เป็นบ้านไม้ดูเห็นฝาไม้ไหมผุๆเก่าๆนะแล้วก็เขาต่อ PVC มาใหม่ติดก๊อกสนามอีกนะครับเห็นไหมก๊อกอะไรใส่สิบบาทเนี้ยมาต่อเลยผมต่อเครื่องน้ำแล้วก็มาเสียบปลั๊กอันนึงเนี้ยดูครับเขายังกินเลยผ่อนเนี้ยพอจะหมดไม่รู้หมดไปยังนะผ่อนไม่ค่อยมีตังค์แต่ก็ยังใช้เครื่องน้ำนะผมคิดว่ากลับไปดูดีกว่าว่าเราจะใช้อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ซื้อง่ายพอซื้อฝันเพิร์ชชอยได้
First Choice เราก็ผ่อนไงครับเราก็ผ่อนได้ถ้าเราผ่อนเครื่องกรองน้ำเนี่ยคือเราไม่ค่อยมีตังค์ก็ผ่อนนั้นหน่อย36เดือนก็ตก90ก็100กว่าบาทเองคุณซื้อน้ำกินเดือนก็แพงกว่า900แล้วคุณซื้อเครื่องนะคุณจะผ่อนน้ำหรือจะผ่อนเครื่องกรองน้ำถ้าคุณผ่อนเครื่องกรองน้ำผ่อนไปเรื่อยๆเครื่องเป็นของคุณแต่ถ้าคุณผ่อนน้ำผ่อนไปเรื่อยๆก็หมดไปก็คือจ่ายค่าน้ำไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตไปเหมือนกับซื้อบ้านคุณเช่าบ้านหรือคุณจะซื้อคุณจะเช่าคอนโดหรือซื้อคอนโดดีถ้าคุณพอมีหน่อยนะก็ซื้อไปเลยดีกว่าผ่อนราคาพอๆกันเนี่ยนะครับก็โขกคิดว่านะลงทุนนิดนึงกองอากาศแอตโมสเฟียร์โอ้แพงคุณมี 30,000 กว่าแต่ถ้าผ่อนจริงๆเดือนละ 1,000 กว่าบาทเองทำไมจะผ่อนไม่ได้2อันรวมกันเพิ่ง 2,000 กว่าบาทเองบางคนบอกไม่มีตังค์แต่บริเวณโทรศัพท์อ่ะโอ้โหคุยกันนะโหเธอจ๊ะเธอจ๋าเธอวางก่อนสิเอาเธอก่อนนะเธอก่อนนะเธอก่อนค่าโทรศัพท์ 2,000 กว่าไม่แพงแต่พอซื้อนี่ 2,000 แพงบางคนก็ใช้เงินไม่เป็นจริงๆนะผมเองเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะเขาก็อยากทำธุรกิจอะไรเขาก็อยากใช้เครื่องน้ำมากเลยผมว่าซื้อสิน้องโอ้มันแพงพี่หมี20,000กว่าไม่ค่อยมีตังค์เสร็จแล้วพอผ่านไปสัก 2-3 เดือนผมก็ไปเจอเขาเขาก็เดินมาพี่หมีผมมีอะไรมาอวดอะไรเหรอหยิบโทรศัพท์ให้ผมดูนี่โทรศัพท์ใหม่ผมนี่มีเล่นปาล์มได้ด้วยคุณกิ๊กตัวอะไรอ่ะโอ้โหเกือบ20,000พี่โอ้ยอย่างงี้ผมคิดในใจเงินมันแค่นี้มันซื้อโทรศัพท์เกือบ 20,000ผมเนี่ยรายได้มากกว่ามัน10เท่านะผมให้โทรศัพท์ไม่ถึง 10,000ดูแล้วคนมาคิดไม่เป็นแล้วมันบอกว่าอีสปริงแพงผมคิดว่าอย่าจะเอาไม้นะตีกระโหลกทิ้งปุ๊บมาอะไรคิดวะเนี่ยนะก็อยากแชร์ให้คุณฟังว่ามันไม่ได้แพงหรอกครับคิดถึงสุขภาพคุณสิครับไปหาหมอทีนะคุณคิดดูนะถ้าคุณไม่สบายทีเป็นภูมิแพ้ทีนึงถ้าคุณจ่าย 39,000 แล้วภูมิแพ้คุณดีขึ้นแล้วแทบจะหายไปเลยเนี่ยคุณคิดว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยนะครับงั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็อยากฝากพวกเราไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณทำธุรกิจแล้วคุณขยันตั้งใจอย่างจริงจังเนี่ยถ้าคุณขายเครื่องน้ำอย่างเดียวสมมติว่าอย่างเดียวนะครับคุณขายตัวที่ตัวหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้ 6% คุณก็ได้ส่วนลดมา 1,600 กว่าบาทละแต่ถ้าคุณขายได้ถึง11ตัวกว่าๆแล้วมีสินค้าอื่นรวมให้ได้ 150,000 คุณได้ส่วนลด 20% คุณได้ส่วนลดมา 60,000 กว่าบาทแล้วเห็นมั้ยฮะ10กว่าตัวแค่นั้นเองชวนญาติพี่น้องมาซื้อเดี๋ยวก็ครบแล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันเครื่องกรองอากาศก็เหมือนกันเครื่องกรองอากาศตัวนึงนะถ้าคุณแนะนำได้ก็ประมาณ 6% จริงๆนะซื้อของนี่หน่อยก็เป็น 9% แล้วแต่ถ้า 6% ก็ได้ 2,000 กว่าบาทละขณะการถ้าคุณได้8ตัวปุ๊บคุณจะได้150,000ถ้า20%คุณได้60,000กว่าบาทละผมกับภรรยาเนี่ยภรรยาผมทำงานมีเพื่อนที่ทำงานเขาน้องที่มาคนหนึ่งนะครับเขาแต่งงานเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเขาแต่งงานเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเขาจะย้ายไปอยู่คอนโดภรรยาผมได้ยินก็เลยถามว่าเขามีเครื่องกรองน้ำหรือยังใช้เครื่องกรองอากาศยังเขาบอกดีพี่มาสาธิตให้ดูหน่อยสิผมก็เลยไปที่บ้านเขาไปสาธิตจบปุ๊บเขาก็ประทับใจเขาก็เลยซื้อเครื่องน้ำมาติดแล้วก็ซื้อเครื่องกรองอากาศมาใช้ซื้อพร้อมกันเลยนะเพราะว่าเขาอยู่คอนโดอากาศมันอับไงเพราะเอาเครื่องกรองผมไปลองใช้แล้วมันดีขึ้นไงเขาก็เลยซื้อเลยกรองน้ำเขาก็กินน้ำเขาชอบเขาก็ใช้มาปีกว่า2ปีใช้จนครบอายุปุ๊บภรรยาผมก็ถามว่าเปลี่ยนไส้กรองไหมเปลี่ยนก็ดีเปลี่ยนแล้วก็วันที่ไปเปลี่ยนผมก็ภรรยาผมก็ชวนเขาเล่นๆว่าถามจริงใช้แล้วมันดีไหมเนี่ยดีสิพี่เนี่ยหนูใช้มานะโอ้โหอากาศเนี่ยดีมากเลยน้ำก็ดีเขาประทับใจมากเลยก็เลยถามเขาเล่นๆว่าทำไมไม่แนะนำญาติพี่น้องให้ใช้ล่ะเขาบอกจริงเนาะน่าจะให้แม่ใช้โอ้แม่พี่ก็น่าใช้กันก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวหนูนัดญาติพี่น้องให้เดี๋ยวพี่มีช่วยมาสาธิตหน่อยนะได้เขาก็เลยนัดผมไปเลยแต่วันนั้นนะเขานัดผมไปเพราะว่าเป็นวันรวมญาติครับคือวันนั้นเขาไปไหว้บรรพบุรุษมาแล้วก็รวมเต็มเลยนะคุณป้าคุณอาเต็มบ้านเลยเขาให้ผมไปวันนั้นเลยนะผมไปถึงโอ้โหกำลังเคลียร์ของไหว้เจ้าอยู่พอดีผมก็โอเคเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้พอเสร็จเรียบร้อยพี่มีเข้ามาได้ละโอเคผมก็ตั้งโต๊ะนะก็สาธิตเกือบ2ชั่วโมงนะอธิบายค่อยๆอธิบายเขามีเวลาไงเขาคุยไปเรื่อยคุยจบเชื่อไหมครับจบตรงนั้นนะหลังจากเคสนั้นวันนั้นไปนะตามปิดนะครับออเดอร์ทั้งหมดอ่ะเป็นแสนนะครับวันนั้นซื้อกองน้ำกองอากาศนะโอ้โหคนนู้นตัวคนนี้ตัวนึงแล้วตัวนึงป้าเอาตัวบางคนก็เอาน้ำอากาศคู่บางคนก็เอาน้ำอย่างเดียวบางคนก็เอาอากาศอย่างละหนึ่งแล้วก็ซื้อเต็มไปหมดเลยน้องคนนี้เป็น 21% 2เดือนติดกันโดยที่ไม่ได้มาประชุมเซ็นเตอร์เลยนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มาทำธุรกิจแต่เขาก็เป็น 21% 2เดือนเขาได้ส่วนลดมาแสนกว่าบาทได้ค่าเครื่องน้ำกองอากาศคืนละเห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยเพียงแต่ใช้แล้วบอกต่อแค่นั้นเองมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยขนาดน้องคนนี้ก็ไม่ได้ทำธุรกิจนะเขาแค่ใช้แล้วอยากจะให้ญาติใช้แค่นั้นเองอ่ะแล้วผมก็บอกเขาได้ส่วนลดนะโอ้ส่วนลดแล้วโอเคพอรู้ว่ามีส่วนลดก็เลยแนะนำให้เนี่ยเขาก็ได้ใช้ถูกด้วยแล้วเขาก็ส่วนลดไปซื้อเครื่องนึงให้น้องชายใช้เหมือนเป็นของขวัญแต่งงานให้น้องชายเนี่ยเขาก็ไม่ต้องควักตังค์เลยสักบาทเห็นไหมครับนั่นนี่คือสิ่งนึงที่เรามองเห็นนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่คุณคิดว่าคุณจะไปสร้างธุรกิจได้งั้นลองแนะนำกองน้ำโอกาสดูเริ่มต้นผมแนะนำแล้วก็ลองใช้เองก่อนเราใช้แล้วดีแล้วก็แนะนำต่อไม่ยากเลยแล้วก็พูดได้เต็มปากอ่ะ
ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้เองคุณไปพูดบางทีก็กระด่างปากเนาะดีๆแล้วเธอใช้ยังฉันรอเธอซื้อถ้าเธอซื้อฉันก็ซื้อด้วยโอ้โหคิดยังมึงซื้อก่อนแล้วกันเนี่ยมันก็แนะนำยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองใช้ดูโอ้คุณมีแล้วซื้อยังไงเฟิร์สช้อยส์ก็มีค่อยๆผ่อนทำได้แน่นอนนะครับแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจบเนี่ยผมอยากจะเล่านิทานสักเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบสนุกๆนะแต่เปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเลยไม่มีฝรั่งผิวดำคนหนึ่งคือภาษาเขาเรียกว่านิโกนะแต่เราห้ามไปพูดนิโกต่อหน้าเขานะเดี๋ยวชกเอาเลยนะเขาไม่ชอบคำนี้นะฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยเพลินถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่อเมริกาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหแจ็คพอตอ่ะรวยนะแจ็คพอตบ้านเราก็เยอะนะอเมริกันรวยเป็นพันล้านเลยนะเขาซื้อคาร์ลูฮาซื้อรถลัมโบซีนคันยาวๆนะที่เขาเห็นไหมแล้วก็จ้างคนขับรถมาเหมือนอยากเท่ไว้รวยใส่สูทก็ไอ้น้องขับไปโรงแรมเนี่ยวันนี้กินข้าวโรงแรมหน่อยพนักงานขับรถก็ขับไปจอดหน้าโรงแรมเสร็จด้วยความที่เขาไม่เคยมีรถอ่ะเขาก็ไม่รู้พอจอดปุ๊บเขาก็เปิดประตูอยากจะเปิดประตูดูเท่ไงแทนที่จะรอคนขับมาเปิดให้ก็เปิดออกไปเลยปรากฏว่าเขาไม่ดูฮะทางนี้รถมันวิ่งตามมาพอดีไงพอเปิดไปปุ๊บด้วยความแรงอ่ะเปิดไอ้นี่มันก็ชนไม่ได้เบรกหรือชนปั้งเกี่ยวเอาประตูเนี่ยหลุดติดรถคันนั้นไปเลยฮะหลอดหลุดไปทั้งบานเลยโอ้คิดดูคนไม่เคยมีแล้วประตูเป็นอย่างเงี้ยเขารู้สึกไงเขาลงมาเขาโมโหมากเลยเขาก็ตะโกนว่าเฮ้ยไมค์ค่ะไมค์ค่ะรถของฉันเนี่ยไมค์ค่ะไมค์ค่ะตะโกนด้วยความโมโหเนี่ยคนขับรถก็ใจหายว่าโอ้ตายแล้วกูซวยแน่เลยตกงานแน่พอลงมาหันกลับไปมองฮะเขาตกใจยิ่งกว่านั้นอีกนอกจากรถหลุดไปแล้วแขนของเจ้านายหลุดติดรถไปด้วยคือเรื่องโจ๊กนะเรื่องโจ๊กจริงๆไม่ใช่คือด้วยคำงกไงเขาชนปุ๊บเนี่ยมันหลุดตั้งแต่หัวไหล่หลุดติดรถไปเลยอะเสร็จแล้วไอ้นี่หันไปมองตกใจแล้วก็บอกเออเจ้านาย your hand your hand ไม่พลาดไหมไอ้นี่ก็หันกลับไปมองเห็นแขนหายปุ๊บเนี่ยก็เลยรีบตะโกนไปว่า my Rolex my Rolex คราวนี้ก็ใส่ Rolex อยู่ไงครับเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องโจ๊กนะแต่เป็นโจ๊กที่มันเป็นเรื่องจริงนะบางคนนะรักทรัพย์สินมากกว่ารักสุขภาพของตัวเองเอาไว้ว่าตัวเองจริงไหมคุณลองคิดดูนะคุณคิดดูนะที่บ้านคุณเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาหมื่นขึ้นน่ะบ้างไหมมีไหมมีนะเยอะแยะเลยนะคุณลองไปดูนะอะไรที่มันหมื่นขึ้นน่ะทุกตัวเลยเนี่ยซื้อมาเพื่อความบันเทิงสักส่วนใหญ่เลยใช่ไหมเพื่อความสะดวกสบายสักส่วนใหญ่เลยใช่ไหมแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เพื่อสุขภาพเลยยกตัวอย่างแอร์หมื่นขึ้นไหมติดแล้วดีหรือไม่ดีไม่ดีซื้อเพื่อความสบายเห็นไหมไม่ใช่สุขภาพเลยนะสุขภาพแย่ลงนะติดแอร์ทีวีดูเยอะๆเป็นไงตาเสียติดทีวีเวลาไม่มีโฮมเธียเตอร์ชุดเป็นหมื่นๆฟังหูเสียใช่ไหมมีปัญหาอะไรครับตู้เย็นจริงๆแล้วกินน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาอันไหนดีกว่าน้ำธรรมดาดีกว่ากูกินน้ำเย็นเด็กเห็นไหมมีอะไรครับไม่ว่าอะไรก็ตามในบ้านคุณที่เป็นเครื่องไฟฟ้าราคาหมื่นขึ้นซื้อมาเพื่อความสบายนั่นเลยมีแค่สองตัวได้ไหมเครื่องห้องน้ำเครื่องอากาศเพื่อสุขภาพบ้างลงทุนหน่อยสิครับไม่แพงเลยมีน้องคนหนึ่งนะผมนะผมไปพรีเซนต์สาธิตเสร็จน้องคนนี้พาไปหาพี่เขาผมก็ไปสาธิตจบปุ๊บเป็นไงดีไหมพี่มันก็ดีนะแล้วพี่เป็นไงบ้างตอนนี้ตกลงกันไหมเออเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะช่วงนี้เงินช็อตๆนิดนึงเดี๋ยวรอมีเงินแล้วเดี๋ยวพี่คงซื้อแล้วก็โอเคเสร็จแล้วพอไปถึงปุ๊บแล้วช่วงนี้พี่จะใช้อะไรล่ะครับพอผ่านกลับไปดูอีกหนึ่งเดือนปุ๊บแกไปซื้อโฮมเธียเตอร์แสนกว่าบาทแล้วบอกเงินหมดพอดีซื้อโฮมเธียเตอร์ซื้อนี่ไม่ไหวดูที่เด็ดเห็นไหมเขาเห็นสุขภาพอยู่ข้างหลังคนเราเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไม่สบายดีไม่คิดถึงหมอสบายดีไม่คิดถึงสุขภาพพอไม่สบายปุ๊บเป็นไงคิดถึงสุขภาพบอกให้ลดน้ำหนักไม่ลดหรอกแต่พอป่วยขึ้นมาปุ๊บปวดหัวใจ อย่างพี่ของพี่เขยผมเนี่ยโอ้กินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ว่าห้ามเหรอโอ้กินตั้งแต่เด็กแล้วพออายุ50วันนี้คือดีหายใจไม่ออกหัวใจจะล้มเหลวอ่ะอุดตันเนี่ยหัวใจล้มเหลวพาไปโรงพยาบาลทันปั๊มขึ้นมาพอดีเสร็จแล้วหมอบอกว่าต้องระวังนะต้องออกกำลังกายโอ้โหเดี๋ยวนี้วิ่งเช้าทุกสวนลุมตอนเช้าวิ่งขาหมูเขี่ยทิ้งเอ้ยปุ๊บกินได้ไงไม่กินนอนเธอห้ามกินอยู่นี่เห็นมั้ยพอไม่เห็นลงศพไงพอไม่ใกล้จริงๆอ่ะไม่คิดหรอกคุณจะรอให้ถึงวันนั้นก่อนแหละครับแล้วค่อยคิดได้รอให้ไฟมันวายก่อนแหละครับแล้วค่อยคิดได้บางทีมันไม่กลับมาแล้วนะครับเราป้องกันก่อนดีกว่ามั้ยครับป้องกันได้วันนี้ดีครับเราอยากอายุยืนมีตังใช้อายุยืนและสุขภาพดีๆมั้ยครับมีคุณอยากอายุยืนมีตังใช้แต่ต้องคอยรักษาโรคนะโอฝากเครื่องน้ำอีสปริงและแอตโมสเฟียร์
ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับการบรรยายวันนี้คงมีเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับสไลด์คงมีของวิดีโอคงมีเท่านี้